หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า Google Plus คืออะไรนะครับนี่ครับ Google Plus คือตัวนี้นะที่มีตัว G แล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับแล้วก็จะมีข่าวสารแจ้งตรงนี้นะครับตรงแถบสีเหลืองบัญชี Google ของคุณจะถูกลบในวันที่2เมษายนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ Gmail หรือว่า Google Drive Google Photo ใดๆนะครับอันนี้จะเป็นการคล้ายๆโซเชียลนั่นแหละนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเนื่องจากไม่ได้รับการนิยมไม่ได้รับความนิยมนะครับทาง Google Plus ก็เลยจะถูกยุติลงนะครับตามวันเวลาดังกล่าวก็คือ2เมษายน2019นั่นเองนะครับใครอยากดูรายละเอียดนะครับลองเข้าของตัวเองนะครับก็คือจะเข้าตรงนี้นะครับที่มีตัว G แล้วก็เครื่องหมายบวกนะครับอันนี้ก็คือ Google Plus นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มีข่าวสารมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับไม่รู้ว่าใครรู้หรือยังนะครับถ้ารู้แล้วก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็พอดีเลยนะครับมาอ่านข่าวพร้อมกันเลยนะครับว่ามีข่าวอะไรมาฝากนะครับไปดูกันเลยนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็มาเจออันนี้นะครับเดี๋ยวนะอันเมื่อกี้นี่ดูตรงนี้นะมาดูนะครับอันนี้คือประกาศนะครับเราจะยุติการให้บริการ Google Plus นะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานทั่วไปในวันที่2เมษายน2519ทั้งนี้เราไม่หยุดให้การบริการผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับของ Google เช่น Gmail, Google Photo, Google Drive นะครับอันเนื่องมาจากการปิดตัวลงของ Google Plus นะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานทั่วไปนะครับมาดูกันเลยนะครับหัวข้อข่าวสำหรับบัญชีทั่วไปส่วนตัวนะครับจะยุติการให้บริการในวันที่2เมษายนนี้นะครับนี่30มกราคม2019นะครับโอเคนะครับในเดือนธันวาคม2018เราได้ประกาศตัดสินใจยุติการให้บริการ Google Plus นะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานทั่วไปในเดือนเมษายน2019นะครับเนื่องจากการใช้งานที่น้อยและอุปสรรคในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จและตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้เราขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Google Plus นะครับมาโดยตลอดต่อไปนี้คือวิธีเตรียมนะครับความพร้อมก่อนการยุติการให้บริการซึ่งรวมไปถึงวิธีการดาวน์โหลดรูปภาพนะครับเนื้อหาอื่นๆของคุณนะครับวันที่2เมษายนบัญชี Google Plus ของคุณและเพจ Google Plus ใดๆที่คุณสร้างและลบออกที่คุณสร้างนะครับจะถูกลบออกนะครับและเราจะเริ่มลบเนื้อหาจากบัญชี Google Plus นะครับสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปรูปภาพวิดีโอ Google Plus ในที่เก็บอัลบั้มและเพจ Google Plus ของคุณจะถูกลบออกเช่นกันทั้งนี้จะดาวน์โหลดบันทึกเนื้อหาของตนเองได้ก่อนถึงเดือนเมษายนเท่านั้นอันหนึ่งรูปภาพและวิดีโอสำรองข้อมูลใน Google PlusGoogle Photo ของคุณจะไม่ถูกลบนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้นะครับดาวน์โหลดและบันทึกนะครับก่อนที่เขาจะลบเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดเอามาเก็บไว้ได้นะครับบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราจะได้ไม่ถูกลบนะครับอันนี้เนี่ยครับเขาจะให้วิธีการนะครับตรงนี้ก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดลงชื่อเข้าใช้ก่อนที่จะดาวน์โหลดนะครับโอเคใครอยากรู้วิธีการนะครับก็เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูต่อนะครับกระบวนการลบเนื้อหาจากบัญชี Google Plus นะครับสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเพจ Google และที่เก็บอัลบั้มนะครับจะใช้เวลาหลายเดือนและเนื้อหาอาจยังคงแสดงอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับตัวอย่างเช่นผู้ที่ใช้อาจยังเห็นเนื้อหาบางส่วนในบัญชี Google Plus นะครับของตนเองผ่านบันทึกกิจกรรมต่างๆและผู้ใช้Jesus นะครับอาจยังดูเนื้อหาบางส่วนได้นะครับ Google Plus สำหรับผู้ที่ใช้งานทั่วไปจนกว่า Google Plus สำหรับผู้ที่ใช้งานทั่วไปจะถูกลบโดยสมบูรณ์นะครับก็คือในปัจจุบันในระหว่างที่เขาเตรียมจะลบเนี่ยเราก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับเมื่อถึงเดือนเมษายนนะครับเนื้อหาที่อยู่ในบน Google Plus ก็จะถูกลบทิ้งทั้งหมดนะครับคุณจะสร้างโปรไฟล์เพจชุมชนหรือกิจกรรม Google Plus ใหม่ไม่ได้อีกต่อไปหลังวันที่4กุมภาพันธ์นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมและอัปเดตต่างๆก่อนการยุติการให้บริการนะครับ
ใครอยากรู้คำถามนะครับจะมีคำถามที่ถามเยอะตรงนี้นะครับลองไปอ่านดูนะครับหากเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลชุมชน Google Plus คุณดาวน์โหลดและบันทึกข้อมูลของชุมชน Google Plus ได้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนา2019เป็นต้นไปและจะดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ซึ่งรวมไปถึงผู้เขียนเนื้อความรูปภาพโพสต์ชุมชนทุกโพสต์ในชุมชนสาธารณะนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงลิงก์นี้นะครับจะมีลิงก์ให้ดูหากคุณลงชื่อใช้ในเว็บไซต์แอปต่างๆด้วยปุ่ม Google Sync In นะครับปุ่มเหล่านี้จะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปนะครับไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในแต่บางกรณีอาจถูกแทนที่ด้วยปุ่ม Google Sync In นะครับคุณยังลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ได้เมื่อพบปุ่ม Google Sync In ดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้จะมีตัวอย่างให้นะครับในระหว่างที่กำลังเตรียมจะยุติการใช้งานนะครับหากคุณไม่ได้ Google ไม่ได้ใช้ Google Plus เพื่อแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ตนเองหรือเว็บไซต์อื่นๆฟีเจอร์นี้จะถูกนำออกจากบล็อกเกอร์ภายในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับและนำออกจากเว็บไซต์อื่นๆภายในวันที่7มีนาการแสดงความคิดเห็น Google Plus ในทุกเว็บไซต์จะถูกลบออกในวันที่2เมษายน2019นะครับดูรายละเอียดตามลิงก์นี้นะครับหากคุณเป็นลูกค้า Jesus Google Plus สำหรับบัญชี Google Suite ของคุณจะยังเปิดใช้งานต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้ดูแลระบบ G Suite นะครับเตรียมพบกับรูปแบบใหม่ฟีเจอร์ใหม่ๆได้เร็วๆนี้นะครับจะมีรายละเอียดและลิงก์ให้ดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับรายละเอียดเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปดูได้หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ Google Plus A Plus หรือ Google Plus นะครับSync In โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไรนะครับทีม Google ขอขอบคุณทุกคนที่ทำงาน Google Plus กลายเป็นสถานที่พิเศษและเรารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ศิลปินผู้สร้างชุมชนและผู้นำความคิดเห็นที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถจำนวนมากได้เลือก Google Plus เป็นบ้านหลังที่2เราคงมาไกลขนาดนี้ไม่ได้หากปราศจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของพวกคุณนะครับเนื้อหาของข่าวก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแจ้งข่าวเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ